ใหม่ครับนี่ปานบุรีนะครับที่นี่ก็ทำไว้รองรับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับสะพานดำด้านนู้นนะครับก็คือสะพานข้ามแม่น้ำปานบุรีนะครับที่ไหลมาจากเขื่อนปานบุรีนะครับบริเวณชานชาลานะครับก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอนาคตสถานีแห่งนี้นะครับก็ทำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับดูจากอาคารนะครับมีทั้งอาคารร้านค้านะครับบ้านพักทางรถไฟเสร็จ 100% แล้วนะครับเหลือแต่ตัวสถานีแล้วก็ชานชาลานะครับนี่ก็เป็นสถานีปานบุรีนะครับความคืบหน้าที่สถานีปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันความคืบหน้าที่สถานีปานบุรีนะครับหลักๆทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างสถานีส่วนใหญ่ก็จะเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับดังย่านนี้นะครับเหลือแต่ตัวสถานีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์ตั้งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวมาดูกันแน่ครับ